เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพมาฝากกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นเรื่องของโรคเนื้อเน่านะครับซึ่งขณะนี้นะครับได้พบว่ามีการระบาดนะครับในจังหวัดน่านเนี่ยพบผู้ป่วยแล้วถึง25รายนะครับแล้วก็มีอาการรุนแรงอยู่1รายนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายแพทย์พงเทพวงวัชระไพบูลย์นะครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านหรือหมอบอยเนี่ยนะครับเขาได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม62เนี่ยมีผู้ป่วยโรคเนื้อเน่าและหนังเน่าหรือแบคทีเรียกินเนื้อคนเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลน่านจำนวน25รายมีอาการรุนแรงเข้ารับการรักษาใน ICU 1รายนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมิถุนายนเนี่ยมีผู้ป่วยเพียง2รายซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระบาดของโรคเนื้อเน่าโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีประวัติไปดำนาลุยโคลนและโดนหอยหรือเศษแก้วบาดเศษไม้ตำเท้าและไม่ได้ทำแผลหรือรักษาใดๆเนื่องจากต้องทำนาให้เสร็จทำให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไประบาดในแผลและเพิ่มจำนวนจนเกิดอาการรุนแรงนะครับสำหรับโรคเนื้อเน่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากเชื้อโรคทั้งชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนเช่นคลอสติเดียมและเชื้อชนิดใช้ออกซิเจนเช่นสเตฟฟิโลคอคคัสนะครับสเตปโตคอคคัสชนิดที่สามารถสร้างสารพิษได้โดยอาการจะมีผิวหนังบวมแดงร้อนถ้าเชื้อลงลึกกินทั้งชั้นผิวหนังจะพบตุ่มพุพองและค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงนะครับและถ้าเนื้อตายก็จะกลายเป็นสีดำบางรายจะต้องตัดขาหรืออาจจะมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดไข้สูงและทำให้เสียชีวิตนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายก็คือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำได้แก่ประวัติดื่มสุราเป็นประจำเป็นโรคตับแข็งโรคเบาหวานโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการรับประทานยาสเตียรอยด์นะครับส่วนใหญ่โรคนี้จะระบาดในฤดูฝนในช่วงที่เกษตรกรลงดำนาลุยโคลนจึงขอเตือนให้ผู้ที่ทำนานะครับถ้ามีแผลตามร่างกายขอให้รีบขึ้นจากโคลนรีบล้างแผลโดยให้น้ำสะอาดไหลผ่านซับด้วยผ้าสะอาดและปิดแผลถ้ามียาฆ่าเชื้อโพวิโดนไอโอดีนนะครับสามารถใช้ทาแผลได้แล้วรีบมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อให้ตรวจรักษาต่อไปนะครับสำหรับการรักษาแพทย์จำเป็นจะต้องตัดเนื้อตายออกให้หมดนะครับและให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อซึ่งถ้าเชื้อยังไม่ลุกลามเข้ากระแสเลือดผลลัพธ์ของการรักษาจะค่อนข้างดีนะครับสำหรับผู้ป่วยบางรายที่ไม่ได้ลงนาหรือไม่มีบาดแผลก็อาจจะติดเชื้อดังกล่าวได้นะครับโดยการเกาหรือมีบาดแผลถลอกเล็กน้อยเชื้อสเตปโตคอคคัสหรือสเตฟฟิโลคอคคัสที่อยู่ในบริเวณผิวหนังอาจจะเข้าไปในแผลแล้วเกิดการติดเชื้อนะครับถ้าผู้ใดมีผิวหนังบวมแดงอย่างรวดเร็วแล้วมีตุ่มพุพองที่ผิวหนังแนะนำให้รีบมาตรวจรักษานะครับก่อนที่อาการจะลุกลามถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับครับและนี่ก็คือโรคเนื้อเน่าหรือแบคทีเรียกินเนื้อคนนะครับที่คุณหมอได้ฝากเตือนมานะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ